การบินไทยต้องกล้าเปิดเผยความจริงครับขาดทุนคือขาดทุนกำไรคือกำไรปีที่แล้วขาดทุน 11,000 ล้านปีนี้หยุดบินปิดประเทศผมบอกว่าหลายหมื่นครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดและเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรชัดเจนๆครับวันนี้มีสำนักข่าวหลายสำนักตีข่าวในกรณีที่ส.ส.เต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้ออกมาเขียนบทความในกรณีการขาดทุนของการบินไทยหลายคนสงสัยครับว่าการบินไทยเนี่ยควรจะมีกำไรในแต่ละปีเท่าไรขาดทุนเท่าไรแน่นอนครับข้อมูลที่ส.ส.มงคลกิจหรือส.ส.เต้ออกมาพูดออกมาชำแหละนั่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องที่เขียนขึ้นมาโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงวันนี้หลายคนก็ออกมาชื่นชมในกรณีความกล้าหาญของส.ส.เต้แน่นอนครับการบินไทยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าขาดทุนมโหฬารเลยพี่น้องครับปี2559เริ่มขาดทุน 2,000 ล้านนะฮะปี2560 61 62เอาเฉพาะปีที่ผ่านมาขาดทุนเกือบ 11,000 ล้านคิดดูครับตอนนี้ทรัพย์สินของการบินไทยมีอยู่ที่ 260,000 กว่าล้านแต่มีหนี้สินอยู่ที่240,000 กว่าล้านมีส่วนต่างอยู่แค่หมื่นกว่าล้านวันนี้เวลานี้ปีนี้ยังไม่ได้กำหนดว่านะครับยังไม่สรุปว่าการบินไทยจะขาดทุนอีกเท่าไหร่การบินไทยนะฮะอยู่ในการกับดูแลของรัฐบาลวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะอุ้มการบินไทยไปอีกนานเท่าไหร่อุ้มหมายความว่าเราต้องนำเงินภาษีพี่น้องประชาชนจำนวนหลายหมื่นล้านนะครับไปอุ้มพนักงานหลายหมื่นคนวันนี้ที่ส.ส.เต้มงคลกิจนะได้เขียนบทความนั้นเป็นข้อมูลเรื่องจริงนะครับผมได้ตรวจสอบและก็การันตีว่าก่อนที่จะมีการเขียนบทความก่อนที่จะมีการออกมาพูดไลฟ์สดของผมเนี่ยในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคไทยศิวิไลและพรรค3พรรคยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงปี2562รัฐบาลนะฮะช่วงนั้นเราออกมายืนอยู่ข้างฝ่ายค้านอิสระส.ส.เต้เป็นหัวหอกในการยื่นยตินะฮะยื่นอภิปรายไม่ใช่โทษทีฮะยื่นกระทู้สดถามท้วงติ่งในกรณีจัดซื้อเครื่องบิน 1.56 แสนล้านนะครับทำให้การจัดซื้อที่ดินนั้นตกไปพี่น้องครับวันนี้เรายอมรับว่าขาดทุนผมบอกเลยว่าปีนี้หลายพันล้านหลายหมื่นล้านดีกว่าครับปีที่แล้วเนี่ยการบินไทยขาดทุนไปอยู่ที่1,800กว่าล้านปีนี้คิดดูครับว่าจะขาดทุนเท่าไหร่หลังจากโควิด -19 มีการห้ามบินหยุดบินนะฮะแบกภาระในการดูแลพนักงานของการบินไทยเยอะแยะเลยครับนะฮะวันนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องยอมรับนะครับว่าความกล้าหาญของส.ส.มงคลกิจนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่พรรครัฐบาลแต่การนำข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยนั้นเป็นข้อมูลจริงครับหลายคนบอกว่าส.ส.เต้มงคลกิจนี่มั่วนะไม่มีข้อมูลจริงผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าข้อมูลที่ส.ส.มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลเอามาเขียนในบทความใน Facebook นั้นเป็นข้อมูลจริงและเราได้มีการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังและก็การบินไทยแล้วว่ามีการขาดทุนต่อเนื่องปีนี้ชัดเจนเลยว่าขาดทุนหลายหมื่นล้านครับหลายหมื่นล้านนะฮะตอนนี้การบินไทยมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 260,000 ล้านแต่มีหนี้สินอยู่ 240,000 กว่าล้านมีส่วนต่างอยู่แค่หมื่นกว่าล้านวันนี้ถามคนไทย61ล้านคนจะอุ้มการบินไทยต่อไปไหมครับการบินไทยฮะมีพนักงานมีเจ้าที่มีบุคลากรหลายหมื่นคนครับหลายหมื่นคนณวันนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอายังไงแต่การที่มงคลกิจได้ออกมาพูดได้ออกมาเขียนบทความให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบข้อมูลจริงนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนครับถ้าหากว่าส.ส.มงคลกิจนำข้อมูลที่เป็นเท็จ
และเป็นกรณีที่ประชาชนเกิดความแตกตื่นตื่นตระหนกมันก็จะมีความผิดการที่ส.ส.เต้เอาข้อมูลจริงออกมาพูดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ผิดหรอกครับอย่าไปว่าส.ส.เต้เลยครับอย่าไปว่าน้องชายผมเลยครับนะฮะอาจจะมีทั้งดีและก็เสียแต่ว่าช่วงนี้ก็ปรับตัวปรับตนนะครับพยายามเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเสนอแนวความคิดในการที่จะให้มีการปรับแก้ปัญหาวันนี้เราต้องยอมรับว่าการบินไทยปกปิดข้อเท็จจริงครับกับพี่น้องประชาชนการที่ส.ส.คนหนึ่งในจำนวน500คนในจำนวนสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับทั้งประเทศ150คนและเป็นหัวหน้าพรรคออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายคนด่าท้อในกรณีที่อ้างว่าเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วทำไมต้องเอาข้อมูลมาเปิดเผยข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและเป็นข้อมูลมหาชนนะฮะใครก็สามารถเข้าไปดูได้ใครก็สามารถพูดได้ไม่ใช่ว่าส.ส.เต้คนเดียวผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าการที่ส.ส.เต้นำข้อมูลที่มีอยู่จริงออกมาพูดนั้นไม่ผิดครับหลายคนบอกว่าจะเป็นเรื่องคดีกับส.ส.เต้ในกรณีทำให้ตื่นตระหนกตกใจกลัวในกรณีที่เอาข้อมูลการเป็นหนี้เป็นสินของการบินไทยออกมาเผยแพร่ส.ส.เต้มงคลกิจก็เสนอข้อมูลที่มีอยู่จริงและอยู่ในเว็บไซต์ของการบินไทยและกระทรวงการคลังก็รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องจริงแต่การนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการขาดทุนต่อเนื่อง3ปีที่ผ่านมานี่หลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะครับตอนนี้เราอุ้มการบินไทยการบินไทยรัฐบาลไปอุ้มการบินไทยบริษัทการบินไทยเงินภาษีพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ตื่นเช้าขึ้นมาพี่น้องไปเติมน้ำมันนะมีภาษีแล้วไปซื้อปลากระป๋องวันนี้ผมซื้อปลากระป๋องแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยครับหลายลังซื้อไข่เขาก็บวกแวตไปแล้วและคือภาษีของเราเท่านั้นดังนั้นการที่หลายคนออกมาต่อว่าส.ส.มงคลกิจในลักษณะว่านำข้อมูลไม่จริงมานั้นอย่าพูดครับถ้าคุณไม่รู้จริงอย่าพูดข้อมูลทุกอย่างที่ส.ส.เต้นำมานั้นเป็นข้อมูลจริงผมในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคและในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมือง3พรรคได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงส่วนรัฐบาลนะฮะลุงตู่ลุงป้อมหรือคนที่มีหน้าที่ในการกับดูแลการบินไทยต้องกล้าเปิดเผยความจริงครับขาดทุนคือขาดทุนกำไรคือกำไรปีที่แล้วขาดทุน 11,000 ล้านปีนี้หยุดบินปิดประเทศผมบอกว่าหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านครับงบการเงินของการบินไทยจะออกมาวันนี้อาจจะแตะไปเป็นแสนล้านก็เป็นไปได้อันนี้พูดเกินเลยนะครับอาจจะไม่ถึงแต่ว่าเยอะแน่นอนเพราะว่าเราแบกรับภาระแค่หยุดบินวันนึงเนี่ยมหาศาลนะครับเราหยุดบินมาเนี่ยหลายวันเป็นเดือนแต่เงินพวกนี้ถึงแม้ไม่ได้กลับเข้ามาถึงขาดทุนแต่เราก็มีส่วนดีคือทำให้เชื้อโรคร้ายไวรัสโควิดโคโรนา19เนี่ยนะครับหยุดแล้วก็ไม่ระบาดแพร่กระจายในประเทศไทยก็ถือว่าเรื่องดีเยอรมันอังกฤษตายรายวันนะครับทุกวันนี้ผมมีเพื่อนอยู่อังกฤษเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยอยู่ชานเมืองเขาห้ามไปไหนเลยว่าตายรายวันแต่เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้รัฐบาลก็ต้องหาทางออกและเอกชนแม้กระทั่งในฐานะผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมืองการที่มงคลกิจส.ส.เต้พระราม7ของเราเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ผิดครับเสนอต่อรัฐบาลเสนอไปยังผู้บริหารประเทศเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขในกรณีการขาดทุนต่อเนื่องของการบินไทยมันเป็นหน้าที่ของส.ส.ส่วนรัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่นั้นแน่นอนครับมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องออกมาชี้แจงพี่น้องประชาชนแม้แต่พี่น้องประชาชนแต่ละคนก็มีสิทธิ์ในการที่นำเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาการบินไทยที่ขาดทุนต่อเนื่องได้พี่น้องครับการบินไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันและก็มีการจัดซื้อเครื่องบินมาโดยไม่มีความจำเป็นจำนวนมากวันนี้ผมบอกเลยว่าปีที่แล้วขาดทุนไป 11,000 ล้าน62นะครับปี63เนี่ยหลายหมื่นล้านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยศิวิไลยืนยันว่าข้อมูลที่มงคลกิจ
สุขสินธนานนท์นะครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนั้นได้เอามาแชร์ออกมาเปิดเผยและเสนอแนวทางต่อรัฐบาลนั้นเป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จหรือข้อความอันเป็นเท็จหรือเรื่องเท็จที่จะผิดพรบคอมพิวเตอร์หลายคนบอกว่าจะมีความผิดต้องดำเนินคดีกับมงคลกิจไอ้คนที่พูดเนี่ยรู้จริงไหมผมถามแค่นี้คุณรู้จริงหาดไหนว่าการบินไทยขาดทุนเท่าไหร่การที่มงคลกิจออกมาพูดเรื่องจริงเนี่ยผิดนะครับรัฐบาลต้องฟังหลายเรื่องที่ผมกับสสเต้นำเสนอแนวความคิดรัฐบาลก็นำไปใช้และนำไปปฏิบัติมันก็เป็นแนวทางอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่การที่มงคลกิจเอาความจริงมาพูดเนี่ยนะไม่ผิดหรอกครับพี่น้องประชาชนครับแฟนคลับ FC สสเต้มงคลกิจอย่ากลัวครับว่าการที่มงคลกิจเอาเรื่องของการบินไทยมาเปิดเผยและเสนอแนวทางนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นแนวทางที่ดีและเป็นสสที่ดีสสมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนและนำเสนอไปยังรัฐบาลให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมือง3พรรคยืนยันเลยว่าข้อมูลทุกข้อมูลก่อนที่จะมีการโพสต์หรือแชร์ออกไปจากแต่ละคนนั้นมีการหาหรือมีการพูดคุยกันทุกประเด็นหลายๆประเด็นที่มีการพูดคุยและการนำเสนอและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างกรณีเศรษฐีเมืองไทยการบริจาคก็เป็นแนวความคิดหลายๆเรื่องที่มงคลกิจนำเสนอนั้นก็เป็นแนวคิดที่ดีพี่น้องครับการที่ส.ส.คนหนึ่งออกมาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลนะแล้วก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายมีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารถ้าหากพบการทุจริตคอร์รัปชันมันก็เป็นหน้าที่ส.ส.ต้องมาพูดออกมาทวงติงมันเป็นเรื่องดีครับวันนี้ถ้าหากส.ส.500คนในสภานะครับช่วยกันพูดช่วยกันตรวจสอบสอดส่องดูแลงบประมาณของพี่น้องประชาชนมันก็ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและโปร่งใสทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องนั้นอยู่ครบก็ฝากชื่นชมนะครับนะส.ส.เต้มงคลกิจในฐานะผมเป็นประธานที่ปรึกษาว่ามีความกล้าหาญแล้วก็มีความจริงใจกับประเทศชาติและกล้าที่จะเสนอแนวความคิดไปยังรัฐบาลก็ฝากถึงลุงนะครับลุงตู่ลุงป้อมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประวิตรนะแล้วก็หลายท่านที่กำกับดูแลการบินไทยผมว่าการที่มงคลกิจนำเสนอแนวความคิดแล้วก็เอาความจริงเรื่องของการบินไทยมาพูดนั้นมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนส่วนลูกล้อลิ้วล้อของคนที่ไม่เข้าใจนะฮะออกมาพูดออกมาวิจารณ์การทำหน้าที่ของส.ส.ก็หยุดซะนะครับถ้าคุณมีความจริงใจคุณก็เปิดเผยดีครับว่าการบินไทยขาดทุนจริงไหมต่อเนื่องนะครับนะเราย้อนไปหลายรสพจำได้ไหมครับรสพเราเคยยุบรสพมาแล้ววันนี้ถ้าเราจะยุบการบินไทยไม่แปลกหรอกครับท่านทนายสมัยครับเราสามารถทำได้นะวันนี้อยู่ที่ว่าฝ่ายบริหารนั้นจะเอายังไงรสพเราแบกรับภาระมาจำนวนมากมหาศาลวันนี้เราแบกรับภาระหนี้อันโมโหลานของการบินไทยดังนั้นก็ฝากถึงทุกท่านนะครับวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมือง3พรรคในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองไทยศรีวิไลออกมายืนยันกับน้องประชาชนว่าการที่สมคลจิตออกมาพูดแล้วก็เขียนประเด็นเรื่องขาดทุนของการบินไทยนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จที่นำมาทำให้ประชาชนแตกตื่นตกใจกลัวอันเป็นความเท็จตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่หลายคนออกมาต่อว่าต่อขานส.ส.คนหนึ่งพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยศรีวิไลและพรรค3พรรคและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมายืนยันข้อเท็จจริงตามที่ส.ส.เต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลโพสและก็วิพากษ์วิจารณ์การบินไทยนั้นเป็นเรื่องจริงพี่น้องครับวันนี้นอนหลับฝันดีผมสวัสดีครับ